ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละปั้นเป็ดน้อยก่อนอื่นต้องนวดดินน้ำมันก่อนเราจะแบ่งเป็นหัวแล้วก็ตัวนะครับผมวันนี้ปั้นไม่ยากเลยเจ้าเป็ดน้อยของเรานะครับผมพี่โจคะคือว่าหนูยังเด็กอยู่อะค่ะหนูขอปั้นเป็นลูกเป็ดน้อยๆได้ไหมคะขนาดแล้วแต่เคที่ละกันงั้นของพี่โจเป็นตัวแม่ละกันค่ะตัวใหญ่หน่อยทำหัวรีนิดนึงนะครับเอานะครับพี่โจปั้นเป็นโครงของหัวได้มาเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาสีส้มมาทำปากเป็ดสีส้มแล้วก็ปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนพี่โจติดปากเข้าไปอย่างนี้ปากนี้จะดูยาวๆกดเกินไปใช่ไหมครับเราให้เรากดตรงปลายแล้วก็ม้วนปลายขึ้นมาพี่โจคะเดี๋ยวต่อไปหนูก็จะปั้นห่วงยางนะคะเอาหัวแล้วไปห่วงยางเลยเหรอใช่ค่ะแล้วตัวไปไหนอ่ะอ๋อคือว่าหนูจะไม่ปั้นตัวค่ะเพราะว่าหนูจะปั้นแบบว่ามีห่วงยางแล้วเป็ดก็จะโผล่หัวออกมาปากด้านล่างมานี่พักรอไว้ก่อนตัวนี้ไม่ยากเลยก็ปั้นมาลักษณะแค่นี้เองเป็นทรงพอที่จะเอาไว้ต่อหัวแค่นี้นะครับค่ะต่อไปเคที่ก็จะใช้เป็นลายสีส้มค่ะสิ่งที่เราใช้เพิ่มเติมคือทำปีกครับปีกเป็ดด้านข้างเห็นเคที่ทำผงยางแล้วพี่โตทำบ้างดีกว่าเดี๋ยวเคที่จะทำลายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วเคที่ก็จะเอาลายแบบนี้มาปิดตรงรอยต่อค่ะมันจะได้ไม่เห็นรอยต่อค่ะอ๋อรอยต่อที่มาประกบกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ได้ใช่ได้ทำลายด้วยเหมือนกันลายพี่โตเป็นสีม่วงเป็นสีส้มใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปนะคะเคที่ก็จะตกแต่งหน้าตาของเจ้าเป็ดน้อยนะคะติดตั้งหัวและตัวลงไปบนห่วงยางนะครับปั้นเท้าก่อนคุณโตก็เอาตีนเป็ดมาติดชึดึงนี่แล้วก็ด้านบนนะครับจะงอยผมของพี่โตก็สิ่งนึงก็เป็นขนเป็ดด้านบนนะตัวปั้นเป็นสามง่ามอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกบขึ้นมาสองข้างยังไม่หมดเลยนะคะพี่โจเป็ดของเคที่ยังทาแก้มด้วยนะคะมีแก้มอีกเหรอใช่ค่ะพี่โจทำไมคะทำไมคุณแม่ถึงย้อมผมคะคุณแม่วัยรุ่นนะคะมีคิ้วด้วยนะคะนำเอาแผ่นกระดาษลังนะครับแล้วพี่โตก็ใช้ดินน้ำมันสีฟ้ามาแปะลงตรงกลางแล้วตรงขอบอาจจะมีแต่งเป็นสีเขียวๆแล้วก็มีพงหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะทำเป็นฉากของเกนี่ก็ทำต้นไม้มาเพิ่มด้วยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราเอามาเป็นครอบครัวกันมาอยู่ด้วยกันมาโอเคเป็นครอบครัวเดียวกันนี้เอาต้นไม้ลูกนี่นะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบครอบครัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับมีเป็นพ่อแม่ลูกหรืออะไรอย่างนี้นี่ให้วางตรงเป็นพี่เชดี้ดูนะครับคือเราสามารถทำฉากอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นเหมือนกับอย่างที่ของพี่โตเป็นใส่แว่นใช่ไหมนี่ก็จะอาจจะมีแบบมีโบอยู่ที่หัวแล้วก็ลูกอาจจะขึ้นมาแบบไม่ได้อยู่ในห่วงยางแล้วอันนี้เป็นลูกที่ว่ายน้ำเป็นแล้วอาจจะปั้นเป็นคลื่นรอบๆนะครับเหมือนกับพอโผล่พ้นน้ำปุ๊บจะมีแรงกระเพื่อมคลื่นน้ำกระเพื่อมออกมาก็จะปั้นได้แล้วก็ให้น้องๆรู้จักหัดสังเกตว่าจะออกมามีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงแล้วพอปั้นเสร็จเนี่ยเอาไปมอบให้กับคุณแม่ก็ได้นะครับบอกว่านี่เป็นผลงานที่ตั้งใจทำให้คุณแม่เลยนะครับนะคะอะไรอย่างนี้นะครับในช่วงโอกาสวันดีๆแบบนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยวันนี้เป็นน้อยกับคุณแม่